่างไรถึงจะหยุดคอร์รัปชันได้คอร์รัปชันคือการทุจริตโดยใช้หรืออาศัยตำแหน่งหน้าที่อำนาจและอิทธิพลที่เคยมีอยู่เพื่อประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นการเห็นแก่ญาติพี่น้องยินสินบนช่อราษฎร์บังหลวงการใช้ระบบอุปถัมภ์และความไม่เป็นธรรมอื่นๆที่ข้าราชการหรือบุคคลใดใช้เป็นเครื่องมือในการริดรอนความเป็นธรรมรู้หรือไม่ว่าประเทศไทยมีสถิติการคอร์รัปชันด้านไหนบ้าง 1. ด้านบริษัท 2. ด้านอุตสาหกรรม 3. ด้านโรงเรียน 4. ด้านผลประโยชน์และเงินสาเหตุที่คนไทยเริ่มคอร์รัปชันก็คือ 1. สังคมเห็นแก่คนรวย 2. แย่งชิงความมีอำนาจ 3. เลี้ยงลูกน้องไว้ใช้งานบทลงโทษของการคอร์รัปชันคือ 1. เมื่อเป็นข้าราชการแล้วกระทำความผิดมีโทษจำคุก 5-10 ปีหรือทั้งจำทั้งปรับเงินปรับอยู่ที่ประมาณ 1-4 แสนบาท 2. ถ้าเป็นนักเรียนก็มีการคอร์รัปชันหรือกระทำความผิดในการโกงข้อสอบลอกการบ้านเพื่อนคือหมดโอกาสในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยต่างๆวิธีการหยุดการคอร์รัปชันทำได้ง่ายๆดังนี้ 1. ต้องขยันทำงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 2. หยุดลักเล็กขโมยน้อยและมุ่งมั่นในการทำงาน 3. อดออมเงินเพิ่มผลประโยชน์ต่อเราในวันข้างหน้าการคอร์รัปชันเริ่มได้ตั้งแต่เด็กดังนั้นเราควรเลิกคอร์รัปชันเพื่ออนาคตที่สุจริตของประเทศต่อๆไปอย่าปล่อยให้คอร์รัปชันเป็นวัฒนธรรมของชาติ